นึงเข้าใจป่ะนี่เหมือนไอ้เรียกว่านะชายน้อยในพจมานไม่ใช่แม่พี่เมาตัวรถชนมาครับพี่ชายน้อยไม่เพียงใหญ่ตกลงเป็นอะไรบอกมาเมาไงเมาเมาจริงเวลาบางคนเมาเขาจะลิ้นแข็งๆใช่เขาจะพูดอะไรไม่ค่อยได้นะครับอย่าลืม4คำเท่านั้นมีคำว่า sober sober ก็คือไม่เมาสางสางหรือ sober คือยังไม่ได้ดื่มอะไรก็ได้นะ sober นะครับแล้วไม่ใช่โซบะนะอันนั้นมันคนละอันบะหมี่นะฮะต่อไปก็มีคำว่า tipsyทิปซี่ก็คือแผงสีเขียวเอาไปแก้ไขอันนั้นทิปซี่เอนิดนึงว่าเอ๊ะมึนมึนทิปซี่คือมึนนะดรังก์ก็คือดริงก์ drank drank drink ก่อนมีใครบ้าที่แบบดื่มพูดให้เมาไม่ได้ drink แล้วก็ drank ก่อนแล้วค่อย drunk ใช่ไหมแล้ว drunken นะคะdrunken ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับการเมานะฮะ drunken master drunken master อีหนุ่มเมานั่นเอง drunken chicken ไก่แช่เหล้าได้เออใช่ใช่ใช่และสุดท้ายคือคำว่า wasted wasted ก็คือเมาจนเหมือนทุกอย่างมันไม่เหลืออะไรแล้วใช่เละนั่นเองน้าเข้าขายไหนบ้างสมัยเรียนอะไรนะฮะน้าเข้าขายไหนได้ได้ทุกแบบนะครับทั้ง sober นะฮะแล้วก็มี tipsy มี drunk มีแล้ว wasted คือ wasted คืออาหารและทุกอย่างที่เราได้เสพเข้าไปมันออกมาใหม่นั่นภาษาไทยเขาเรียกจะปลิ้นไหมเวสต์ได้ปลิ้นแบบไม่ครับเขาเรียกอย่างนี้นะคุณเต้เขาเรียกว่าเลเทเมาเหมือนสุนัขอ่ะนะฮะเมาสุนัขแต่ว่าคือที่เราพูดในเรื่องนี้นะก็เป็นเพราะว่าตอนนี้นะครับคนที่น่าเป็นหัวมากๆคือเยาวชนก็คือ youth แล้วก็พวกทีนนะฮะทีนก็คือวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยที่ได้รับเขาเรียกว่าได้รับอานิสงส์เนี่ยนะฮะที่มันไม่ดีนะจากพวกผับแล้วก็พวกบาร์นะครับแล้วก็ไนท์คลับที่มาเปิดอยู่ใน in the vicinity vicinity ก็คือในบริเวณของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับท่านนายกของเราเนี่ยนะครับและคสช.ก็เลยนำทหารและตำรวจนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเหล้ารถเข็นเหล้าปั่นที่อยู่รอบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนะที่มอมเมาเยาวชนทุกวันนี้นะครับผมแล้วก็ครม.ก็เห็นชอบนะครับอันนี้ดีมากว่าจะประกาศให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับห้ามนำเข้าบารากุและบุหรี่ไฟฟ้าหลังโฆษณาชักชวนแพร่หลายกันไปนั่นนะครับซึ่งแน่นอนครับก็คือเดี๋ยวเรามี2ข่าวแล้วกันนะเดี๋ยวเราเอาพาดอันนึงด้วยก็คือ1ก็คือแน่นอนฮะจะเห็นตามมหาวิทยาลัยทุกวันนี้นะฮะจะมีพวกร้านเหล้ากันเยอะอันนี้ผมว่าพอดีไว้นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันฮะแต่ว่าก็คือก็นะฮะก็คือต้องคุมเข้มแล้วอยากจะบอกอย่างเช่นผมเคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีแล้วสมัยก่อนมีแต่บ้านเดี๋ยวนี้บ้านเนี่ยนะครับได้ transform กลายเป็นนะฮะอะไรนะฮะเป็นผับเยอะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับคนที่ชอบเสพก็คือบุหรี่สูบบุหรี่นะฮะสูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่ดีบุหรี่ค่ะดีกว่านะครับสูบบุหรี่นั่นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันเนี่ยนะครับผมเพราะบางคนเนี่ยสูบบุหรี่เลย smoke a lot แล้วกะจะ quit smoking หรือว่า cut down smoking ก็เลยไปสูบ e-cigarettes e-cigarettes แปลว่าบุหรี่เพศเมียไม่ฮะไม่ฮะผู้ชายก็ไอ้ cigarette อ๋อไม่ฮะไม่ฮะ e คืออิเล็กทรอนิกส์ฮะอ๋อบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าไปดูภาพที่อังกฤษเนี่ยนะครับก็มีพี่ผู้ชายฝรั่งอังกฤษคนนึงเนี่ยเขาไปสูบ e-cigarettes นะครับแล้วขาเขาเป็นไรอ่ะแล้วขาเขาเป็นไรก็คือเขาสูบบุหรี่ไปนั่นนะฮะแล้วก็เขารู้สึกว่าไอ้ e-cigarette ของเขาเนี่ยมันร้อนจัดมันเริ่มร้อนจนเขาต้องทิ้งพอเขาทิ้งปุ๊บตกพื้นปุ๊มit blew up ระเบิดใส่ขาเขาเนี่ยนะครับ ขาเวอะเป็นรูนะครับโอ้โหต้องผ่าตัดเป็นชุดใหญ่เลยต้องมี transplant ด้วยนะใช่ครับเอาแบบเปลี่ยนหนังอะไรเนี่ยใช่ครับต้องมี skin transplant ต่างๆ skin transplant นะคะแต่ว่าถ้าเสริมทรงอกเรียกว่า implant breast implant breast implant แต่ถ้ามีการเปลี่ยนผมจากตรงนี้ไปไว้ตรงนี้ก็เรียกว่า hair transplant ได้เหมือนกันใช่มีอะไรที่เป็น cigarette หรือสุรามาแบ่งปันไหมฮะโชยเยนค่ะโชยเยนแปลว่าสูบบุหรี่โชยเยนเหรอ no smoking ภาษาจีนอู่โชยเยนโอ้โชยเยนอู่เฉาเยนไม่ก็ฝูเย่าโชเยนก็ได้ฝูเย่าโชเยนใช่อู่เฉาเยนฝูเย่าโชเยนว้านะฮะใส่กาฟูไปต้องเว้นแบบกาฟูตลอดเวลานะคะแล้วมีสุรามีไหมสุราก็เจียวนะคะเฮอเจียวเฮอเจียวแต่ผมจะได้ผีเจียวผีเจียวคือเบียร์ผีเจียวคือเบียร์เจียวคือดื่มแอลกอฮอล์นะคะเฮอจุ้ยคือดื่มเมาจุ้ยจุ้ยเหรอคือเมาแล้วค่ะจุ้ยเหรอ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 เหรอคล้ายๆกับช่วยเลอะไรเงี้ยก็ดีหลักการจำทีนี้เวลาดื่มเหล้าแน่นอนสุดนะสิ่งที่ตามมาคือความเมาหรือความมึนหรือว่าสื่อไม่รู้เรื่องแต่ในระยะยาวมันก็มีผลเหมือนกันนะใช่ค่ะการที่เรามึนเมาบ่อยๆนะคะเอ้ยปาร์ตี้ในระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงบั้นท้ายของชีวิตนี่นะคะบั้นเลยบั้นเลยนะฮะบั้นเลยชอบช่วงพี่กูบั้นท้าย you know what she's being influenced by our dark side Diana ไปดูStar Warsไหม
ล่าเวลคัมทูเดอะดาร์กไซด์นี่ก็ต้องมีเวลคัมทูเดอะดาร์กไซด์แตนแตนแตนอ่านไม่ไหวแล้วอ่านแล้วก็เลยเลือกคือต้องระวังนิดนึงนะต้องเตือนไว้สำหรับวัยคนวัยกลางคนอายุสัก45ถึง60ต้นๆนะฮะระวังไว้เรื่องเล่าเนี่ยมันจะทำให้ความจำเสื่อมนะครับแล้วก็ memory loss ถูกต้องนะฮะอันนี้มีการวิจัยกันนะครับโดยทีมแพทย์ของมหาวิทยาลัย Exeter นะครับเขาบอกว่ามีการวิจัยแล้วพบว่าคนที่เคยตกเป็นทาสสุราเนี่ยจะทำให้ความทรงจำนะครับหรือว่า memory loss เนี่ยสูงกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าบ่อยนักเนี่ยถึง2เท่าตัวนะครับก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นอดนะแต่เขาบอกว่าให้ลดพอนะครับลดอย่าให้มันเยอะแล้วก็ถ้าจะต้องดื่มจริงๆซึ่งยืนยันนอนยันหันไปยันนะคริสเลยนะครับว่าไม่ฮะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรใช่ครับนะว่าเลือกเครื่องแอลกอฮอล์เป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆขอว่าไวน์แดงแล้วกันไวน์แดงแต่ว่าเขาบอกคนฝรั่งเศสก็จะบอกอะไร a glass of wine a day keeps the doctor away ไม่ใช่แอปเปิ้ลนะไม่จริงๆของคนทั่วไปจะเป็น an apple a day เพราะว่าช่วยเรื่องความดันโลหิตใช่ใช่ใช่ an apple a day keeps the doctor away ของคนทั่วไปญี่ปุ่นเขาจะมีอะไรไหมเขาเรียก a pot of green tea a day keeps the doctor away แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะดูสวยตลอดเวลาเขาให้ทานกีวี a kiwi a day keeps the wrinkles away คือกีวีนอกจากจะทานได้แล้วพี่คริสจะสามารถเอาไปทำหัวใช่ครับผมที่ออกซิเดนแล้วก็วิตามินซีสูงช่วยทำให้หน้าเด็กได้ทานกีวีจะดีแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอก allergic ใช่ไหมที่นิ่งพูดว่าผมแพ้ผม I'm allergic to kiwi really ใช่ครับผมเนี่ยนะฮะวันก่อนเนี่ยเอาไปทารองเท้าเสร็จแล้วมันเลียนเลียนแล้วก็แพ้จะบ้าแล้วครับผลไม้นี่ก็ I'm allergic ขัดรองเท้าใช่ไหมใช่ไม่ฮะ I'm allergic จริงจริงจริงผมกินคิวีมันแพ้ขนมันเหรอนะหรืออะไรไม่ฮะกินใครมีใครก็จะไปเลียขนไม่รู้นะฮะก็ต้องปอกก่อนสิเออแล้วก็ที่วันนี้กินไม่เป็นไงเหมือนฝรั่งมาเมืองไทยอ่ะเจอบางคู่ในห้องรับรองอ่ะกินเปลือกจริงจริงแล้วก็ทิ้งไอ้ตุ๊กขาดีนะเราไม่เอาทุเรียนไปวางอ่ะใครบอกฝรั่งฉลาดบางทีนะครับผมเคยเป็นพนักงานเสิร์ฟไก่เอาไปเตยนะครับผมเคยเป็นฝรั่งเขากินเลยเขากินไก่ไปเตยแล้วเขาเหมือน interesting รสชาติมันไม่อร่อยเลยใช่ก็กินเปลือกเอาใช่ไหมฮะนะอันนี้จากเรื่องหน้าเด็กเมื่อกี้ที่แวบๆมานะฮะมาที่เรื่องของไดโนเสาร์กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะใกล้ชิดและรู้จักกับไดโนเสาร์ให้มากขึ้นนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวสุดยอดพระเอกของผมนะคุณอิสรพงศ์นะฮะคุณหนุ่มนะจะพาไปที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเอกมัยมีความสนใจมากน้อยแค่ไหนติดตามจากรูปพิมพ์เลยฮะคุณอิสรพงศ์เชิญครับครับสัตว์โลกล้านปีฉายานี้คือสัตว์ตระกูลไดโนเสาร์ที่เราคุ้นเคยซึ่งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเอกมัยเป็นสถานที่หนึ่งแห่งที่มีการจัดเทศกาลรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงยุคสุดท้ายและยังมีการจำลองสถานที่ต่างๆที่มีการค้นพบโครงกระดูกของไดโนเสาร์ในประเทศไทยโซนนี้ก็เป็นโซนที่สำคัญหนึ่งแห่งครับที่ได้รวบรวมซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในเมืองไทยไว้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิจังหวัดพะเยาและจังหวัดหนองบัวลำภูล้วนแล้วแต่มีความสมบูรณ์แบบพร้อมที่ให้เด็กๆเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องราวของไดโนเสาร์ได้ครบถ้วนเลยนะครับส่วนด้านข้างผมนี้ก็คือเป็นจุดที่มีการจำลองขั้นตอนการขุดซากดึกดำบรรพ์โดย2นักขุดค้นที่ทำงานแบบไม่หยุดพักไม่รู้จักเหนื่อยเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่การเปิดหน้าดินการขุดการเข้าเปลือกการหล่อพิมพ์รอยเท้าการทำความสะอาดกระดูกในห้องปฏิบัติการและการหล่อแม่พิมพ์กระดูกในห้องวิจัยส่วนโซนที่เด็กๆกลุ่มนี้กำลังมุงดูอยู่นั้นก็มีการแสดงฟอสซิลจำลองของหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ที่ภูคุ้มข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์เดินต่อไปอีกนิดก็จะได้เรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟชวนให้เด็กๆมารู้จักระบบภายในของไดโนเสาร์เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์และโครงกระดูกใหญ่ยักษ์ที่มองเห็นแต่ไกลนั่นก็คือโมเดลไดโนเสาร์ปูยังกูซอรัสซิลิคอนเนไดโนเสาร์ที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถัดกันไปก็คืออิสานโนซอรัสอัศวิพัชิหรือคุณปู่ไดโนเสาร์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดนั่นเองครับถ้าเด็กที่ไม่รู้จักไดโนเสาร์ก็จะได้รู้จักว่าประเทศไทยเราก็มีไดโนเสาร์เหมือนกันว่าตอนนี้เด็กเรารู้จักแต่ทีเล็กซึ่งทีเล็กเป็นไดโนเสาร์ของเมืองนอกแต่ของเรามีตัวที่อายุเยอะกว่านั้นอีกนะคะได้อะไรไปบ้างในวันนี้ชื่อไดโนเสาร์เราได้รู้ไดโนเสาร์รูปภาพไดโนเสาร์ตัวต่างๆอีกด้วยแล้วก็เห็นกระดูกไดโนเสาร์เพิ่มขึ้นบางตัวสนุกไหมส
นุกครับได้ความรู้ไหมได้ความรู้สำหรับยุคของไดโนเสาร์หลักๆแบ่งเป็น3ยุคด้วยกันครับยุคไทแอสซิกเป็นยุคเริ่มต้นโดยไดโนเสาร์มีขนาดใหญ่ไม่โตมากเป็นพวกกินเนื้อแต่ในช่วงปลายของยุคเริ่มมีไดโนเสาร์กินพืชและพัฒนาเป็นสัตว์สี่เท้าคอยาวตัวใหญ่เท่ากับรถบัสส่วนยุคที่2ยุคจูเลสิกเริ่มมีไดโนเสาร์ชนิดใหม่ๆมีการพัฒนาฟันเขี้ยวเล็บสำหรับการดำเนินชีวิตมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีหลากหลายสายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นยุคสุดท้ายยุคครีเทเชียสเป็นไดโนเสาร์ที่มีช่วงเวลายาวนานที่สุดและมีพัฒนาการอย่างเต็มที่ทั้งรูปร่างและอาวุธป้องกันตัวทั้งไดโนเสาร์กินพืชและกินเนื้อซึ่งไดโนเสาร์ทั้งหมดก็สูญพันธุ์ในยุคนี้เองครับแม้ว่าไดโนเสาร์จะมีการสูญพันธุ์มาแล้วกว่า65ล้านปีแต่ซากและโครงกระดูกของเขายังเป็นหลักฐานที่สำคัญที่เป็นเครื่องพยากรณ์บอกได้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตให้มนุษย์อย่างเราได้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลกไกรวิทย์รุ่นนาวันถ่ายภาพอิสระพงษ์เตชะแก้วทีมข่าวแฟมิลี่นิวส์รายงานโอเคค่ะอะไรครับโดนแค่นี้ต้องร้องเสียงเดนเดอร์สันคันนี้ฮะดูเร็กใช่ไหมฮะไม่ใช่ทีเร็กทีเร็กทีเร็กอ๋อดูเร็กมันถุงยางใช่ไหมฮะทีเร็กใช่ทีเร็กทีเร็กให้น้าเป็นทีใหญ่แล้วกันทีใหญ่ใช่แล้วเดี๋ยวไหนเป็นทีแบ็กทีแบ็กมาถึงเรื่องต่อไปของเราดีกว่านะคะทุกครั้งเวลาที่ยืนออกเสียงไดโนเสาร์ด้วยนะไดโนเสาร์ไม่ใช่ไดโนเสาร์ไม่ได้นะ Oh I want to go to the museum to look at dinosaur มีไหมมีจริงมีไดโนเสาร์ไหมมีองหลงค่ะอะไรฮะองหลงองหลงไม่องหลงองใช่องหลงองหลงแปลว่าไดโนเสาร์ไม่ใช่องหลงนะมาค่ะต่อไปของเรานะคะทุกครั้งเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยหลายคนมักจะมีความรู้สึกอิจฉาว่าทำไมระบบขนส่งมวลชนของเขาเนี่ยถึงได้สะดวกสบายจังเลยนะคะวันนี้คุณชิปจิตนิยมเพิ่งกลับมาจากเมืองโอซาก้านะคะแล้วก็บอกเลยว่าชื่นชอบกับระบบขนส่งมวลชนของเมืองโอซาก้ามากเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะน่าสนใจขนาดไหนกับ World Connect ค่ะครับสวัสดีครับพูดถึงประเทศญี่ปุ่นหลายคนอาจจะนึกถึงประชาชนที่เดินกันขวักไขว่ดูวุ่นวายและใช้บริการขนส่งมวลชนทั้งบนดินและใต้ดินจึงเกรงกันว่าถ้าเราเป็นชาวต่างชาติที่เพิ่งเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองคงงงว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทางอย่างไรดีแต่ถ้ามีเวลาและกล้าใช้บริการจะเข้าใจได้ทันทีว่าน่าสนุกถูกและสะดวกครับด้วยบริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ซึ่งเปิดบริการบินตรงสู่โตเกียวและโอซาก้ามาระยะหนึ่งแล้วข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นชี้ว่าจำนวนคนไทยที่ไปเยือนญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้อยู่ที่กว่า 340,000 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 60% เฉพาะคนไทยที่เดินทางไปยังท่าอากาศยานคันไซเพื่อมุ่งสู่โอซาก้าในช่วงเดียวกันอยู่ที่เกือบ 70,000 คนหรือเพิ่มขึ้น 50% จากปีที่แล้วเที่ยวบินของ Thai Air X สู่โอซาก้าจะออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองเวลาประมาณ 16:30 และใช้เวลาบินประมาณ5ชั่วโมงจะถึงสนามบินคันไซในเวลาเกือบเที่ยงคืนของญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงดังนั้นต้องวางแผนเดินทางให้ดีในกรณีที่เดินทางไปเที่ยวเองเพราะถ้าจะต่อรถทั้งรถบัสโดยสารหรือรถไฟเที่ยวสุดท้ายสู่เมืองโอซาก้าจะหมดประมาณ 01:00 ถ้าพลาดก็อาจต้องใช้บริการของแท็กซี่ซึ่งค่าบริการหลังเที่ยงคืนไปแล้วจะแพงมากระยะทางเข้าเมืองประมาณ60กิโลเมตรค่าแท็กซี่มิเตอร์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทเพื่อการพลาดและไม่เร่งรีบจนเกินไปจึงมีคำแนะนำให้หาที่พักในคืนแรกที่ใกล้กับสนามบินมากที่สุดแล้วจึงออกเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นซึ่งสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างหลากหลายทั้งรถไฟบนดินใต้ดินรถไฟความเร็วสูงชัตเทิลบัสหรือแม้แต่เรือเฟอร์รี่ถ้าไม่รีบจนเกินไปลองนั่งรถไฟธรรมดาก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ 1,500 เยนหรือประมาณ450บาทใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจะถึงใจกลางเมืองโอซาก้าถ้าไม่มั่นใจว่าถึงไหนแล้วหรือไปถูกหรือเปล่าก็ลองถามคนญี่ปุ่นดูก็ได้แม้ส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ก็มักมีใจอยากให้ความช่วยเหลือบางคนถึงกับใช้มือถือช่วยหาคำตอบให้ถ้าอยากจะลองดูว่าค่าแท็กซี่ในโอซาก้าแพงแค่ไหนลองดูสักครั้งก็ได้มิเตอร์จะเริ่มที่660เยนหรือประมาณ200บาทขณะที่บ้านเราเริ่มที่35บาทกิโลเมตรต่อไปคิด25บาทแต่รถจะติดมากแท็กซี่จึงกลายเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับคนญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้รถไฟใต้ดินที่มีหลายสายมากประหยัดและตรงเวลา
แม้จะต้องลงไปในเมืองใต้ดินที่ผู้คนพลุกพล่านอย่างมากบริการรถบัสโดยสารแบบขอสมกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประหยัดมากจากต้นทางจนถึงปลายทางคิดราคาเดียวคือ280เยนหรือประมาณ85บาทมีเวลาบอกชัดเจนว่าจะออกเวลาไหนและส่วนใหญ่มักถึงตรงเวลาแม้จราจรจะติดขัดขอบคุณสายการบิน Air Asia X สำหรับการเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าเหมือนที่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากแต่ความจริงมีมากกว่าที่คิดไว้เยอะทั้งในแง่เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวบ้านติดตามต่อในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ